สวัสดีค่ะนิสิตอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการสุดท้ายที่เราจะเรียนในวิชานี้แล้วนะคะรวมทั้งสิ้นที่เราเรียนมาก็ประมาณ12ปฏิบัติการแม้ว่าปฏิบัติการนี้จะชื่อว่าปฏิบัติการที่10นะคะแต่เนื่องจากว่าบางปฏิบัติการเรามี2แลบเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทวะเป็นอันที่12ของเรานะเรามาเรียนกันนะคะปฏิบัติการที่11ปฏิบัติการทดสอบกำลังต้านแรงดัดของไม้นะคะปฏิบัติการนี้ก็จะทำการทดสอบกำลังรับแรงดัดของไม้หรือ bending ของมันนะคะเรามาดูกันนะคะก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็อธิบายเป็นครั้งที่3เนาะอันนี้ก็คือไม้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างที่บอกมันจะมีแนวเสี้ยนมันจะมีเสี้ยนนะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของมันเนี่ยทั้งโคนของมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามแรงที่กระทำว่ากระทำตามแนวเสี้ยนหรือตั้งฉากแนวเสี้ยนเนาะหรือวงปีมันจะมีวงปีเพราะมันเติบโตผ่านฤดูกาลต่างๆมันก็จะมีท่อเล็กท่อใหญ่มันก็เลยเป็นวงปีวงปีนี้ก็ทำให้คุณสมบัติของไม้ไม่เท่ากันในแต่ละทิศทางถ้าคุณกดขนานแนวเสี้ยนไอ้ขนานแนววงปีก็จะได้อีกค่าหนึ่งขนดกดตั้งฉากกับวงปีก็จะได้ความสามารถอีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะทดสอบกำลังรับแรงดัดกำลังรับแรงดัดคืออะไรนะคะก็คือเราออกไม้มาทำเป็นพวกคานนะเพราะนั้นไม้เนี่ยที่ลำต้นยาวๆเราก็จะเอามันมาดัดนะเหมือนลักษณะพฤติกรรมก็จะเหมือนกับคานคานนะคะก็ข้างล่างก็จะถ้าเรามาเอามันมาดัดในข้างดัดนะคะมันก็จะเกิดทั้งแรงดึงแล้วก็แรงอัดในเนื้อไม้นะคะเราก็จะมาดูพฤติกรรมการรับแรงดัดของมันนะคะมาตรฐานที่เราใช้ทดสอบวันนี้จะเป็นมยฟ12-24-5-1เนาะเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะลักษณะทำยังไงนะคะเราก็จะเอาท่อนไม้มาเอาท่อนไม้ยาวประมาณสัก70กว่าเซน80เซนเนี่ยนะคะมานะคะแล้วก็เราจะมาวางแล้วก็กดในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือซัพพอร์ตของมันจุดรองรับแล้วก็เอาหัวกดมากดลงตรงกลางนะคะระยะห่างก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็คือวัดการชุดตัวของมันเราก็จะวัดการชุดตัวตรงกึ่งกลางของมันนะคะเมื่อเราออกแรงกดมันก็จะแอนตัวนะเราก็จะวัดไปเรื่อยๆเพิ่มแรงอ่านค่าการแอนตัวไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะเอาไปสร้างกราฟนะคะเพราะนั้นการทดสอบนี้นะคะนิสิตจะได้กราฟของนี่นะคะมันไม่เหมือนไม่ได้สเตสเตนนะคะจะได้แรงกดกับอันนี้ระยะแอนตัวนะกราฟก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะแรงกดกับระยะการแอนตัวนะคะหน้าต่างกราฟจะเป็นรูปนี้นะคะเมื่อเราออกแรงเนี่ยมันก็จะค่อยๆตอนแรกเหมือนจะมีพฤติกรรมเหมือนเป็นเส้นตรงก่อนนะคะจากนั้นมันก็จะเริ่มโค้ง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 แล้วก็พังนะคะเราจะกดจนกระทั่งได้จุดตรงนี้จุดที่มันกำลังสูงสุดนะคะแล้วก็ค่อยๆตกเนี่ยเราก็จะเริ่มหยุดกดนะคะกราฟจะเป็นอย่างนี้นะคะจากกราฟนะคะก็เหมือนเดิมนะคะนิสิตจะหาโหลด at proportional limit หรือโหลดที่จุดพิกัดเส้นตรงได้นะคะก็คือนิสิตก็เอาไม้บรรทัดมาลากขนานไปกับเส้นนี้จุดแรกที่มันเริ่มเอียงออกนะคะโค้งมันเริ่มโค้งออกนะจุดนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าจุดพลาสติกไม่ใช่จุดพิกัดเส้นตรงหรือ proportional limit จุดพิกัดเส้นตรงนะเราลากมาตรงนี้อ่านค่ามันก็จะเป็นโหลดที่จุดพิกัดเส้นตรงนั้นโหลด at PL นะคะจากนั้นนะคะนิสิตละจุดสูงสุดตรงนี้นะคะของกราฟเราจะเรียกว่า ultimate load หรือโหลดสูงสุดที่ไม้มันรับได้เนาะตรงนี้นะคะนิสิตก็สามารถหาได้นะคะแล้วก็จากนั้นให้นิสิตสร้างพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้คืออะไรลากเส้นตรงเส้นหนึ่งเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดกับจุดเริ่มต้นนะคะก็ได้เส้นนี้มานะคะหาพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ซะพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ก็ได้จากอะไรคะ1/2สูตรคือพื้นที่สามเหลี่ยมคือ1/2คูณฐานคูณสูงใช่ไหม1/2คูณฐานฐานก็คือระยะตรงนี้ระยะการแอนตัวแม็กซิมัมคูณกับสูงก็คือ P maximum นะคะคุณก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าค่าพลังงานทั้งหมดเฉลี่ยนะคะ
ค่าพลังงานทั้งหมดเฉลี่ยภายใต้น้ำหนักกระทำปลอดภัยอันนี้นะคะเห็นไหมสูตรคือสูตรนี้ก็จะหามาได้นะคะกราฟลูกนี้สิทธิ์สามารถหาได้นะนอกจากนี้ยังหาค่าอื่นๆได้อีกนะคะมีอะไรมั่งนะคะค่าอันนี้เราได้แล้วเนาะ P ได้แล้วโหลดได้แล้วนะคะจากโหลดที่ได้เนี่ยนะคะนิสิตจะไปคำนวณหา bending state ที่พิกัดเส้นตรงได้นะคะ bending state ที่พิกัดเส้นตรงคืออะไรนะคะถ้าอาจารย์ให้ค่าตรงนี้คือ P ตรงนี้คุณอ่านได้เป็น P เนาะคุณก็เอา P มาแทนค่าในสูตรนี้ PL ก็คือความยาวจากซัพพอร์ตถึงซัพพอร์ต BD B ความกว้าง D ความลึกของคานนะคะเอามาแทนค่าคุณจะได้ค่านี้นะคะหาโมดูลัสออฟรัปเจอร์หรือโมดูลัสของการแตกร้าวของไม้นะคะคุณจะได้สูตรนี้นะคะสูตรนี้3ส่วน2 P P ตัวนี้เป็น P max นะคะ P max คือ P อะไรนะคะ P max ก็คือตรงเนี้ยค่ะตรงนี้คือ P max ค่าที่อ่านได้จากนี้คือ P max นะคะเพราะนั้น 3.2 คูณด้วย Pmax L ก็คือจากซัพพอร์ตถึงซัพพอร์ตระยะสแปนมันนะหารด้วย BD กำลัง2ก็เหมือนเดิมความกว้างความลึกของคานนะคุณก็จะได้ค่า Molar of Rupture ออกมานะคะ Molar of Elasticity นะคะได้จากสูตรนี้ค่ะ P L กำลัง3หารด้วย4 Delta BD กำลัง2เนาะP ก็คือ P ที่จุดพิกัดลิมิตเนาะ L คือสแปนของมันนะคะทีนี้เดลต้านี่คืออะไรเดลต้าคือระยะนี้ค่ะจากจุดนี้เนาะคุณลากลงมาอ่านค่าตรงเนี้ยนี่คือเดลต้าระยะทางจากตรงเนี้ยถึงเนี้ยคือเดลต้าเนาะนี่คือเดลต้าแทนค่าลงไปคุณได้ค่า Molar of Elasticity เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็พลังงานทั้งหมดเนาะงานทั้งหมดเฉลี่ยอันนี้ก็บอกแล้วพื้นที่สามเหลี่ยมนะแค่นั้นเองคุณจะสามารถคำนวณหาค่าต่างๆนี้ได้เป็นคุณสมบัติทางกลของไม้เนาะอันนี้มีการทดสอบโดยผอ.ส.ด.ร.สิทธิชัยแสงอาทิตย์เขาได้ทำการทดสอบไว้ว่าไม้ประเภทต่างๆจะมีค่าพวกนี้เท่าไหร่นะคะก็เป็นไปตามนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเริ่มต้นทำการทดสอบเลยนิสิตจะได้ตัวอย่างไม้ขนาด50คูณ50คูณประมาณ76มิลลิเมตรนะคะให้นิสิตขัดตรงไหนมั่งขัดตรงบริเวณจุดรองรับนะจุดรองรับอยู่ตรงไหนมั่งมาดูรูปนี้จุดรองรับเห็นไหมบริเวณนี้บริเวณที่นิสิตจะวางน้ำหนักนะคะเวลานิสิตจะวางน้ำหนักนะคะซึ่งนิสิตจะรู้ว่าตรงไหนที่นิสิตวางนิสิตจะต้องขัดตรงด้านนี้ก่อนเพื่อที่จะดูว่าวงปีอยู่ยังไงนะคะนิสิตจะต้องชันวงปีขึ้นนะคะเหมือนกับแล็บที่9จำได้ไหมแล็บที่9นิสิตจะต้องชันวงปีขึ้นเนาะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะวงปีของนิสิตเนาะมันจะต้องชันขึ้นอย่างนี้เวลาวางอันซัพพอร์ตอยู่ข้างล่างวงปีมันต้องอยู่ในรูปปีนะฮะเนาะต้องวางอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนิสิตต้องขัดหน้าตัดก่อนแล้วก็หาแนววงปีก่อนแล้วก็วางรู้ว่าจะวางตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านนิสิตจะวางนิสิตต้องมาร์คสร้างเส้น3เส้นนี้ขึ้นมาก่อนก็คือวัดความยาวของไม้ทั้งหมดหาร2ก็ขีดเส้นแรกขึ้นมาตรงกึ่งกลางนะคะจากนั้นก็วัดออกไป355มิลขีดอีกเส้นหนึ่งวัดออกไป355มิลก็ขีดอีกเส้นหนึ่งเส้นพวกนี้จะใช้ในการเล็งแนวในการวางตำแหน่งนะจากนั้นนะคะเราก็จะติดตั้งนอกจากนิสิตจะขัดหน้าไม้ตรงนี้เนาะขัดหน้าไม้แล้วนิสิตจะต้องขัดตรงที่จะวางไว้เนาะให้มันเรียบขัดตรงจุดที่จะวางให้มันเรียบด้วยนะอย่าลืมตรงที่จะเกาะตรงที่จะวัดค่าพิกัดก็ต้องขัดให้มันเรียบๆถึงผิวมันเรียบก่อนนะคะจากนั้นนะคะพอนิสิตขัดเรียบร้อยแล้วนะคะนิสิตก็จะมาติดตั้งวัดขนาดชั่งน้ำหนักของไม้เรียบร้อยนิสิตก็จะมาติดตั้งอย่างนี้ลักษณะนี้เห็นไหมวางบนซับพอร์ตอันนี้หัวกดแล้วก็จะมีตัวไดแอนเกตตรงนี้เห็นไหมไอที่เราต้องมีทำเครื่องหมายมาร์คไว้ตรงนี้เพื่อเล็งแนวเนาะมาร์คไว้เพื่อที่จะเล็งแนวนะจากนั้นเราก็จะทำการโหลดน้ำหนักนะเหมือนเดิมก็คือเราเอาหัวมาติดก่อนแล้วก็เซตค่าศูนย์
นะคะเซตค่าศูนย์แล้วก็ทำการโหลดน้ำหนักเวลาโหลดน้ำหนักเราจะโหลดทีละอ่านค่าโหลดทีละ500นิวตันนะคะเหมือนเดิมค่ะก็คนนึงก็อยู่ที่เครื่องอยู่ที่ M แล้วก็อ่านค่า500อ่านเพื่อนก็จะอ่านตรงนี้ใช้การบันทึกผ่านมือถือก็ได้นะคะ1,000อ่าน 2,000 อ่านก็ปาไปเรื่อยจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งตัวอย่างไม้วิบัตินะคะตัวอย่างไม้วิบัติหรือได้จุดสูงสุดนิสิตก็จะได้กราฟนะคะตามที่อาจารย์ให้ดูก่อนหน้านี้เนาะจากนั้นนะคะก็ทำการบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกลักษณะการวิบัติว่าเป็นแบบไหนดูตามนี้เนาะตามภาพที่5นะคะบันทึกข้อมูลซะนะคะนี่ก็คือการบันทึกข้อมูลตัวอย่างการบันทึกอันนี้การวิบัติที่อาจารย์มันทำให้ดูเนาะจากนั้นก็นำค่า P กับค่าเดลต้าหรือค่าการแอนตัวเนี่ยไปพล็อตกราฟนะคะอันนี้เราไปพล็อตกราฟมาแล้วได้รูปนี้นะคะจากกราฟนิสิตก็จะสามารถคำนวณหาค่าต่างๆได้อย่างที่บอกนะก็คือ P เห็นไหมคะ P maximum อยู่ตรงนี้พื้นที่ใต้กราฟก็หาได้ตรงนี้เนาะสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะนอกจากนั้นยังสามารถคำนวณหาค่าต่างๆตามสมการที่อาจารย์กำหนดไว้นะคะก็คือ1ถึง4ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เหมือนเดิมนะคะเราต้องหาอันนี้คือการคำนวณเนาะทำตามตารางนี้ทีนี้เราต้องหาอะไรคะปริมาณความชื้นและความถ่วงเฉพาะของไม้เราก็ต้องตัดไม้ออกมาประมาณ25มิลขัดให้เรียบแล้ววัดขนาดชั่งน้ำหนักก่อนอบจากนั้นก็นำไปอบจนแห้งนะคะที่อุณหภูมิ103องศาแล้วก็มาวัดขนาดชั่งน้ำหนักอีกแล้วนิสิตจะสามารถคำนวณหาความชื้นค่าความถ่วงเฉพาะความถ่วงเฉพาะแห้งได้นะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองได้นะคะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วแต่ละกลุ่มก็ได้ทำคนละ1ตัวอย่างนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกปฏิบัติการของแลบนี้นะคะเป็นปฏิบัติการสุดท้ายขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ